ไว้แต่ไม้นั่นเลยไว้เคลียร์เงินที่ทำบุญใช่ไหมครับใช่น่าจะที่ปักที่ทำบุญแน่นอนเลยครับมันเปล่าน่าจะกาวพวกดักแมงวันเลยแล้วมันจะเหนียวหน่อยเป็นยางๆเลยเนี่ยมีชาวบ้านผ่านมาเขาเห็นเด็กๆอยู่แถวนี้เขาก็โทรไปบอกโทรไปบอกเราก็ยังไม่ได้ดูกล้องหรอกวันหลังมาเราถึงจะดูแล้วก็รู้ทราบข่าวตามกล้องตามเวลานั่นแหละครับแล้วในเบื้องต้นในทางวัดเห็นว่ามีการแจ้งความไว้บันทึกประจำวันไว้เราไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรอกให้อยากให้ตำรวจเรียกไปตักเตือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราครับ